ราก็เหมือนฟ้าผ่ามาตลอดฟ้าผ่าครั้งที่หนึ่งเราก็ดุถูกโกงเยอะแยะสองอาทิตย์ต่อมาเนี่ยหลานสาวอายุ11 เดือนครึ่งอ่ะเป็นทูมเมอร์ในสมองที่ต้องผ่าตัดโอ้ยฟ้าผ่ามันแรงก็แทบจะทนไม่ไหวแทบจะช็อกอยู่ตรงนั้น2 อาทิตย์ต่อมานี้ปรากฏว่าใกล้ๆคริสต์มาสแจ็คพอตสามีเนื้อเป็นมะเร็งแล้วก็ขั้น4มันจะบอกว่าไงล่ะมันสุดๆนะคนไม่เคยดูก็จะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันยืนแทบไม่ได้สามีเนี่ยต้องใช้แสงถึง50 ครั้งในเริ่มต้นขั้นตอนการรักษาแค่มาถึงสัก20 ครั้งเนี่ยก็ร้านอาหารนี่ก็ตีหมดแล้วแม้แต่ดื่มน้ำนี่ก็ยากแทบจะต้องหยุดน้ำเราก็โชคดีอะลองไม่ว่าฉายแสงหรือไม่ว่าคีโมเนี่ยไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลเลยแค่ไปคีโมแล้วก็กลับบ้านก็มาดูแลกันที่บ้านครอบครัวเราเนี่ยเราสนิทกันมากอันนี้ช่วยได้แล้วโดยเฉพาะหลานฮะมาถึงกอดบอกรักคุณปู่และคุณปู่เนี่ยคิดว่านี่เป็นยาที่สุดแล้วจนปีที่4แล้วมันก็เข้ามาอีกก็ให้คีโมอีกนะฮะจนใกล้สิ้นปีหา3 อาทิตย์ก็ติดเชื้อแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเขานอนไม่ได้เลยที่โรงพยาบาลเขาไม่อยากอยู่เลยเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนรักบ้านเพราะบ้านทุกขนุที่นี่เขาคือคนเป็นคนทำคุณหมอท่านเข้าใจท่านบอกให้เอากลับไปบ้านมาอยู่ที่บ้านแค่1 อาทิตย์ก็เสียชีวิตเราก็ทุกคนได้อยู่หน้าพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อที่ก่อนจะเสียไปการรักษาไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลครอบครัวนี้คือยาละคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการรักษาด้วยซ้ำไป